พวกนี้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่แคชโฟลว์นะทางบางทีทางคอนแทรคเตอร์หรือผู้รับจ้างเนี่ยเขาก็พยายามจะนิโกเชียตจุดนี้ว่าพอนั่นปุ๊บหักไป6เดือนเอาแบงก์การันตีมาวางทํานองนั้นเขาจะได้เอาเงินสดกลับไปใช้นะฮะซึ่งก็เป็นปกติเรื่องวารันตีนะฮะ and defect liability period นะฮะเหมือนกันนะฮะ defect liability period กับ warranty ก็เป็นระยะเวลาที่หลังจากที่ส่งมอบงานแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลาค้ำประกันตามกฎหมายก็อาจจะปีหนึ่งหรือ5ปีแต่สามารถตกลงกันได้ตกลงแตกต่างจากกฎหมายได้นะครับก็ต้องถามว่าไอ้ warranty พวกนี้เนี่ยมันเริ่มจากเมื่อไหร่นะเอาหลักการก่อนนะฮะหลักการนานาชาติเนี่ยมันก็จะเริ่มจาก date of practicalor substantial completion นะฮะก็คือเมื่อมีการออกหนังสือตัวนี้เนี่ยว่ามันเป็น practical completion แล้วเนี่ย warranty period มันจะเดินนะส่วน completion มันจะไปอยู่หลังสุดนะฮะคือตอนนี้การใช้สัญญาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากบางรูปแบบก็คือว่าเป็น practical completion ก่อนแล้ว warranty เกิดวารันตีเกิดพอสิ้นสุดระยะเวลาวารันตีปั๊บเนี่ยถึงจะออก completion certificate คือท้ายสุดเลยนะบางสัญญาก็บอกว่าไอ้ practical completion นี่เป็น completion เลยคือออกเป็นหนังสือ completion ออกมาเลยแล้วก็มี defect liability period อีกปี2ปีแล้วหลังจากนั้นก็ออกเป็น certificate of defect liability period ว่าหมดแล้วนะมันไม่เหมือนกันนะแต่ไม่ว่ามันจะเขียนยังไงเนี่ยมันจะพลิกแพลงยังไงเนี่ยเราดูใจความมันเป็นหลักดูว่ามันมาจากอะไรความหมายของมันคืออะไรนะคือถ้าเราเข้าใจปั๊บเนี่ยไม่ว่าสัญญามันจะเขียนว่ายังไงนะฮะมันไม่เหมือนสัญญาเดิมของเรายังไงเราก็เข้าใจแล้วเราก็ใช้มันได้ถูกต้อง defect liability period เนี่ยหมายถึงระยะเวลานะฮะซึ่ง contractor เนี่ยนะครับต้องรีเทิร์นนะฮะข้อสำคัญก็คือส่งมอบงานนะรีเทิร์นคอนสตรัคชั่นไซต์นะฮะ to repair defect which have appeared in the contractor's work นะฮะนี่คือระยะเวลา defect liability period นะฮะปกติเนี่ยก็จะเริ่มเมื่อ practical completion นะฮะ and extend for a specified period commonly 12 months นะปกติก็คือปีหนึ่งแต่สัญญากับรัฐเดี๋ยวนี้ผมเห็นก็2ปีนะเห็นว่า2ปีทั้งนั้นนะ it is not uncommon for further defect liability period นะ often equal to the original period to apply to repair works อันนี้เป็นปัญหาเยอะช่วงวารันตีคุณเข้าไปซ่อมนายจ้างบอกว่าขอขยายอีก2ปีคือเบิ้ลเข้าใจไหมฮะวารันตีพีเรียด2ปีนะแต่ปรากฏว่าไอ้ส่วนนี้เสียพอคุณไปเข้าไปซ่อมก็บอกว่าขอเบิ้ลไอ้ส่วนที่เสียอีก2ปีกลายเป็นว่า defect liability period มันไม่ได้คัตออฟที่2ปีมันถูก extend บางส่วนไปปกติมันไม่ปกติแต่สัญญารัฐมักจะ require อย่างนี้นะนะก็จะได้รู้ว่าเขาทำกันนะแน่นอนสำหรับนายจ้างดีโอ้ดีแน่นอนนะวารันตีนะครบถ้วนถ้าเป็นเครื่องจักรเนี่ยนะฮะวารันตีจากไอ้ลงจากไอ้บริษัทผู้ขายนี่มันหมดไปนานแล้วกว่าจะมันส่งมามันอะไรติดตั้งไม่เท่าไหร่วารันตีมันก็หมดแล้วใช่ไหมแปลว่าไอ้ซัพพลายเออร์ในนี้เนี่ยต้องเอ็กเซนวารันตีด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเองเพราะมันจะขยายเวลาไปมากเลยนะ change order
ทุกคนรู้นะเป็นธรรมดาของงานก่อสร้างนะฮะก็คือการแก้ไขงานนะครับเป็นดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานเพิ่มลดงานนะครับ in the form of addition substitution omission from the original scope of work คือต้องเปลี่ยนแปลงไปจากไอ้แบบหรือรายการที่แนบสัญญานะมันก็มีทั้งเพิ่มทั้งลดนะแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราดูว่าการเพิ่มการลดเนี่ยนะมันมีค่าใช้จ่าย1ทุกคนต้องตระหนักว่ามันมีค่าใช้จ่าย2มันต้องมีระยะเวลานะมันต้องมีระยะเวลาแต่แน่นอนว่าคนคุมงานนะฮะ management เนี่ยก็ไม่อยากเพิ่มขี้เกียจไปคุยกับโอนเนอร์ว่าตรงๆโอ้ต้องเพิ่มเงินเพิ่มระยะเวลาโอนเนอร์ก็มักเฮ้ยไม่เห็นเยอะเลยแค่นี้ใช่ไหมทำไมต้องเพิ่มเงินช่วยๆกันไม่ได้เหรอระยะเวลายิ่งเอ้ยทำไปก่อนทำไปก่อนเดี๋ยวระยะเวลาขอทีเดียวขอตอนท้ายทีเดียวนะมันก็เลยไม่ได้ขอไม่ได้ตกลงกันพอตอนท้ายก็มักจะไม่ได้มักจะไม่ได้นะเพราะแน่นอนเงินเพิ่มใครอยากจะออกใครอยากจะจ่ายเงินเพิ่มนะคือเวลาทำโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยโอนเนอร์ของโปรเจกต์เนี่ยเขาต้องไปขอเงินกู้นะส่วนมากก็ขอเงินกู้จากธนาคารขอจากอะไรมานะแล้ววงเงินเนี่ยมันก็จะจำกัดแค่นั้นนะมันวงเงินธนาคารส่วนเงินของโอนเนอร์ส่วนหนึ่งเวลาจะขอเพิ่มเนี่ยมันลำบากนะธนาคารก็ไม่อยากให้เพิ่มแล้วนะโอนเนอร์แน่นอนก็ไม่มีเงินเพิ่มแล้วเพราะได้ออกมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะงั้นไอ้แล้วก็มาส่วนสำคัญว่า extension of time ว่าการขยายเวลาเนี่ยนะครับมันจะยังไงนะหลักการเนี่ยก็คือต้องดูสัญญานะการต้องปฏิบัติตามสัญญาคือเขาจะเขียนไว้ว่าถ้าคุณเห็นว่ามันจะต้องขยายระยะเวลาเนี่ยคุณจะต้องทำหนังสือแจ้งนะแล้วก็คือทางเอนจิเนียร์ทางโปรเจกต์ไดเรคเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องดูว่าเห็นสมควรไหมถ้าเห็นสมควรก็ให้ถ้าเห็นไม่สมควรเนี่ยคุณจะโต้แย้งยังไงนะคือส่วนมากเนี่ยมักจะไม่ทำตามสัญญาแล้วก็ไปขอตอนท้ายๆนะขอตอนใกล้จะหมดทำไมไปขอตอนใกล้จะหมดเพราะตอนนั้นรู้ว่ายังไงก็ทำไม่เสร็จแน่นะทำไม่เสร็จแล้วกูตายแน่แล้วนะถ้าไม่ได้ขยายเวลาเนี่ยค่าปรับวันละล้านนะเสร็จแน่เลยก็ไปขอรวดเดียวนะขอรวดเดียวมันก็จะมีปัญหานะโดยเฉพาะสัญญากับรัฐนะขอแล้วมาคือหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยที่จะพิจารณาแล้วถ้ามีอะไรที่มันทำให้เกิดผลเสียกับรัฐเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ต้องส่งบอร์ดนะส่งบอร์ดพิจารณาส่งบอร์ดพิจารณาบอร์ดไม่แน่ใจตัดสินไปอาจจะติดคุกได้ส่งอนุกรรมการกฎหมายพิจารณาก่อนนะส่งเรื่องไปฝ่ายกฎหมายฝ่ายกฎหมายส่งอนุกรรมการกฎหมายอนุกรรมการกฎหมายเสนอไปกว่าจะกลับไปกลับมานี่บางที5-6เดือนหรือมากกว่านั้นสัญญาหมดไปแล้วแต่ก็ยังทำงานอยู่นะพอสัญญาหมดไปแล้วเพราะเขาก็บอกเอ้ยทำไปเดี๋ยวขอมาให้ท้ายที่สุดก็ไม่ได้นะท้ายที่สุดก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็คือแน่นอนว่าค่าปรับเดินนะค่าปรับไปเดินนับตั้งแต่วันหมดสัญญานะก็คิดไปนะปกติ 10% ก็คิดไป3เดือน100วันก็หมดละนะ100วันก็หมดนะเพราะงั้นพวกนี้เนี่ยคือสำคัญและอีกอย่างนึงอย่าไปขอขยายระยะเวลาหลังสิ้นสุดสัญญานะเพราะจะมีหน่วยงานราชการจะมีการตีความนะฮะว่าถ้าหลังสิ้นสุดสัญญาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้ขยายเวลาแล้วส
ัญญามันหมดไปแล้วเขาขยายให้ไม่ได้แล้วถ้าสัญญาหมดไปแล้วสิ่งที่เขาทำได้ก็คือจะปรับหรือไม่ปรับไม่ปรับด้วยเหตุผลอะไรเช่นว่าเจอความผิดของนายจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ไม่สามารถอนุมัติอะไรได้นะมีแค่นั้นเพราะงั้นถ้าคุณจะไปขอขยายหลังสิ้นสุดสัญญานี่คือรับรองเสร็จเสร็จนะเรียบร้อยนะเสียเงินเยอะ insurance นะฮะ insuranceปกติเขาก็จะมีเนี่ยที่เขาเรียกว่า CARS นะฮะ CARS CARS เนี่ยรถยนต์เนี่ยนะ Contractors All Risk นะนะบริษัทประกันเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าประกันก่อสร้างนะมันก็จะ cover ค่าเสียหายสำหรับ property ที่สร้างทรัพย์สินที่สร้างนะทรัพย์สินของ Contractor ที่เอาเข้าไปในไซต์ก่อสร้างนะครับแล้วก็ Third Partyเคลมส์นะฮะเช่นข้างบ้านฟ้องเรียกร้องนะมักจะครอบคลุม3จุดนี้ก็ควรจะต้องทำปกติแล้วก็ให้ทางบริษัทอินชัวรันซ์เขาจะรู้อยู่แล้วว่าถ้ามูลค่างานแค่นี้เนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่นะเบี้ยประกันแล้วเวลาทำเนี่ยปกติทางเจ้าของงานเขาก็บอกว่าให้เขาเป็นผู้รับประโยชน์นะฮะไม่ใช่คุณจ่ายค่าเบี้ยนะฮะคุณเป็นผู้รับเหมาคุณจ่ายค่าเบี้ยแต่เจ้าของงานรับประโยชน์คือเวลาได้เงินเจ้าของงานจะได้เอาเงินมาซ่อมแซมพวกนี้นะในพวกไอ้ damage to property ที่ก่อสร้างนะแล้วก็มักจะขอว่าเป็นผู้เอาประกันร่วมเหตุผลในการที่จะเป็นผู้เอาประกันร่วมก็คือเพื่อที่จะต่อกรมธรรม์ได้ถ้าคุณไม่ต่อนะผู้เอาประกันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะต่อกรมธรรม์ถ้าคุณไม่ต่อเขาจะต่อแทนในสัญญาเขียนไว้เขาจะต่อด้วยค่าใช้จ่ายของคุณนะด้วยค่าใช้จ่ายของคอนแทคเตอร์เขาจะเขียนไว้เพราะงั้นทางโอนเนอร์ก็มักจะเป็นผู้เอาประกันร่วมแล้วก็ผู้รับประโยชน์นะครับไอ้พวกนี้เคยอินชัวรันซ์ดีมากนะคือควรจะทำแล้วอย่าไปอะไรล่ะอย่าไปประหยัดเกินไปนะเพราะมันคุ้มเคยดูให้ลูกความรายหนึ่ง เขามีตึกสูง40ชั้นมาสร้างบ้านติดบ้านเขาเลยนะฮะแถวสาทรเนี่ยนะเวลาสร้างไปเนี่ยพอชั้น30 40เนี่ยของมันก็ร่วงลงมาแต่บ้านเขาสวยบ้านเขา10กว่าล้านบ้านเศรษฐีนะของมันร่วงมาเขาก็แจ้งเขตนะฮะอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่สำเร็จนะฮะสี่ทุ่มยังมีส่งไฟยังมีอะไรอย่างเงี้ยยังมีทำงานป้องแจ้งเขตเท่าไหร่ก็เหมือนจะไม่อะไรล่ะไม่สามารถช่วยได้วันหนึ่งก็มีเหล็กชิ้นใหญ่ๆข้อตกลงมาบนคาทะลุมาห้องนั่งเล่นเลยฮะอันนี้เป็นเรื่องนะเขาโอ้โหคือเกือบถึงชีวิตนะฮะก็มาคุยที่สำนักงานว่าจะทำยังไงก็ตกลงที่จะฟ้องร้องแล้วก็ไม้ตายของสิ่งที่จะหยุดพวกนี้ได้ก็คือคำสั่งฉุกเฉินจากศาลนะขอคำสั่งฉุกเฉินพอศาลเห็นเหล็กขนาดนี้ศาลก็ให้เป็นอันตรายอาจจะถึงชีวิตได้พอให้ก็พอเจอคำสั่งฉุกเฉินนะโอ้โหคือบริษัทก่อสร้างเดือดร้อนมากดอกเบี้ยเดินทุกวันดอกเบี้ยเดินทุกวันโปรเจกต์เป็นพันล้านอย่างเงี้ย40กว่าชั้นเนี่ยเดือดร้อนมากก็มาคุยกันจะทำยังไงเขาก็ทำทุกอย่างแรปโอ้โหแรปหมดนะฮะแล้วก็ทำอะไรออกมากั้นเนี่ยเป็นเหล็กออกมากั้นนะฮะแล้วก็ตอนแรกทำไปเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาตกหล่นอยู่บ้างนะฮะเพราะคือเหมือนว่าคนงานมันร้อนมันชอบแกล้งนะมันแบกแล้วโยนนู่นนี่ลงมามันคงแบบโอ้โหไปแลบตึกมันหมดเนี่ยมันทำข้างในมันคงร้อนก็มีการตกลงกันว่าไอ้ถ้าตกมาอีกเนี่ยทีละล้านตกครั้งละล้านตกครั้งละล้านถ้างั้นเนี่ยเราจะไม่ให้ก่อสร้างไม่ผ่อนเวลาให้
็ตกลงกันนะทางบริษัทก่อสร้างก็เอากล้องวงจรปิดไอ้กล้องมาตั้งเลยนะฮะดูว่ามันตกจากตึกมันหรือเปล่ากลัวว่าเราโยนใส่บ้านเราเองเอามาตั้งแบบไม่น่าเชื่อตกมาอีก7ครั้งไม่น่าเชื่อขนาดคือไม่รู้เนี่ยแต่คือความทุกข์ใจของเจ้าของบ้านเนี่ยมีมหาศาลนะต้องบอกอย่างนั้นเขาเป็นเศรษฐี4ล้านเขาคือเขารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ในบ้านไม่ปลอดภัยสำหรับเขาและลูกเขานะแล้วคือมันเดือดร้อนลำคาญฝุ่นเฟินทั้งหลายแหล่นะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพราะคืออินชัวรันมันเข้ามาช่วยให้จุดนี้นะครับ